ในช่วงที่ยังคงมีการชุมนุมประท้วงในหลายเมืองเพื่อต่อต้านการทำรัฐประหารในเมียนมานะครับปรากฏว่าที่ผ่านมาก็มีท่าทีที่แตกต่างกันของหลายประเทศนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของทางการไทยวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจงในประเด็นที่มีการส่งตัวแทนไทยไปร่วมในวันกองทัพเมียนมาเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาครับก็ชี้แจงนะคะว่าเป็นเรื่องของความจำเป็นทางทหารค่ะแต่ว่าเรื่องของกระบวนการตรวจสอบอะไรต่างๆไทยก็ทำอยู่แล้วนะคะส่วนท่าทีของนานาประเทศค่ะตอนนี้รัฐมนตรีกลาโหม12ประเทศด้วยกันนะคะก็ได้ร่วมกันออกแถลงการประณามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมาค่ะเพราะว่าล่าสุดมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อยกว่า420คนด้วยกันค่ะดังนั้นนะครับไปดูการแถลงออกมาจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกันก่อนนะครับที่ออกมาชี้แจงการส่งตัวแทนไทยไปร่วมงานในวันกองทัพเมียนมาเมื่อวันที่27มีนาคมโดยบอกว่าเป็นเรื่องของทางทหารที่มีความจำเป็นที่ต้องมีการติดตามและหากลไกมาแก้ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเมียนมาซึ่งไทยและเมียนมาเองก็มีพรมแดนติดต่อกันจึงมีผลกระทบกับทุกฝ่ายส่วนเรื่องการอพยพของชาวเมียนมานั้นเป็นเรื่องของฝ่ายความมั่นคงที่ไปพิจารณาแล้วก็เตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าแล้วครับไปฟังเสียงครับเรื่องนี้ก็ขอให้เป็นเรื่องภายในของเราไปก่อนนะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้มีการอพยพเข้ามาในพื้นที่ของเรานะครับแต่เราก็ดูแลเรื่องของสิทธิผู้ชนเรื่องต่างเหล่านี้ด้วยนะครับอันนี้ขอระวังนิดนึงนะในส่วนของการส่งตัวแทนมันเป็นช่องทางที่เราเรียกว่าทางทหารที่จำเป็นที่จะต้องที่เราพยายามต้องติดตามวันนี้เราก็ต้องหาว่ากลไกต่างๆที่เราสามารถจะติดตามได้ในโครงการพัฒนาการทางการเมืองในพม่าหรือแม้ทั้งความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเราเองก็เป็นประเทศที่มีดินแดนติดกันนะก็เห็นว่ามีผลกระทบด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละเมื่อมีการสู้รบมันก็มีการอพยพใช่ไหมแล้วเราก็จะต้องเตรียมแก้ปัญหาที่อยู่แล้วนะครับแต่ตรงไหนอย่างไรเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาในชั้นต้นของเราไปก่อนนะส่วนท่าทีความเคลื่อนไหวจากประธานาธิบดีของสหรัฐในโจไบเดนนะคะออกมาระบุถึงกรณีทหารเมียนมาใช้กำลังปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงจนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตในวันเดียวมากกว่า100คนค่ะโจไบเดนบอกว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่แย่มากเป็นเรื่องที่เลวร้ายอย่างที่สุดและเกินกว่าเหตุขณะที่ก่อนหน้านี้สหภาพยุโรปหรือว่า EU ก็ออกแถลงการระบุนะคะว่าการใช้ความรุนแรงจนประชาชนต้องเสียชีวิตจำนวนมากเป็นวันที่โหดร้ายและน่าละอายส่วนรัฐมนตรีกลาโหมของ12ประเทศค่ะนำโดยสหรัฐสหราชอาณาจักรญี่ปุ่นและออสเตรเลียก็ออกแถลงการร่วมกันประณามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่สมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมืองเมียนมาออกมาระบุนะคะว่าชาวเมียนมากำลังเผชิญกับการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติรายวันซึ่งในจำนวนของผู้เสียชีวิตอย่างน้อย423คนเป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า25ปีเกินกว่า1ใน3และข้อมูลที่ทางกลุ่มรวบรวมยังชี้ว่าผู้เสียชีวิตกว่าร้อยละ90ถูกยิงจนเสียชีวิตค่ะขณะที่การเตรียมความพร้อมบริเวณพื้นที่ชายแดนนะครับระหว่างไทยกับเมียนมายกตัวอย่างเช่นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทางผู้จัดการจังหวัดนะครับได้มีการพูดถึงสถานการณ์เหตุการณ์การปะทะกันระหว่างทหารเมียนมากับทหารกะเหรี่ยงหรือว่ากลุ่ม KNU ใกล้กับพื้นที่ชายแดนโดยบอกว่าตอนนี้ทราบเรื่องรายละเอียดทั้งหมดแล้วซึ่งในกรณีที่มีผู้หนีภัยความไม่สงบที่เกิดขึ้นในเมียนมาข้ามฝั่งมายังประเทศไทยในพื้นที่อำเภอแม่เสรียงและอำเภอศกเมยตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลของทหารแล้วก็อยู่ในจุดที่ปลอดภัยตามแนวตะเข็บชายแดนโดยไม่มีการเข้ามาลึกถึงพื้นที่ชั้นในโดยเด็ดขาดครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมค่ะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ติดตามรับชมกันอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆไปพร้อมกันนะคะเข้ามาติดตามกันได้เลยค่ะ Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้ยังมีหลายช่องทางให้ติดตามรับชมกันได้ด้วยนะคะสะดวกและง่ายดายด้วยค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ